เรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าคุณมองในภาพ macro international political order เนี่ยนะฮะคุณจะเห็นสิ่งนี้และสิ่งที่คุณจะเห็นเนี่ยก็คือว่าในโลกใบนี้ของเราณนะเวลานี้เนี่ยมันมีหลายๆสงครามเย็นซ้อนกันอยู่หลายๆสงครามเย็นซ้อนก็นอยู่ในเวลานี้ที่ผมกําลังพูดถึงมันคืออะไรก็คือก็คือเริ่มที่ลาฟรอฟก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียเขาคุยอย่างนี้เมื่อคืนเขาคุยอย่างนี้เมื่อคืน แล้วก็เป็นข่าวแล้วก็เป็นข่าวซึ่งซึ่งถ้าคุณดูในเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะเขียนอย่างนั้นนะฮะเขียนอย่างนั้นอย่างชัดเจนอย่างหนักหน่วงและอย่างน่ากลัวนะครับอย่างหนักหน่วงและอย่างน่ากลัวคือว่า the third world war นะหรือ world war t h r will involve nuclear weapons and it will be destructive ก็ต้องเรียกว่าอันนี้เป็นคำขคู่ในขณะเดียวกันถ้าคุณดูเวอร์ชันการรายงานภาษาไทยอย่างเช่นใน Man a g e r เนี่ยนะฮะ มันก็วาดพระไปเห็นแล้วว่าสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเขาเขาขู่ให้เราได้เข้าใจเนี่ยมันเป็นการพูดถึงศักยภาพในการสู้รบที่มีอยู่จริงของเขาคุณจะอ,อ่านเวอร์ชันไทยจาออนเวอร์ชันฝรั่งมันน่ากลัวทั้งนั้นแหละฮะมันไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าคําขู่ของเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเปรียบเสมือนเป็นมือขวาของวลาดเมีร์ปูตินแต่มันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าคุณไปดูในรายงานชิ้นนี้ของ BBC เนี่ย เราได้ล่าสุดเขาได้สรุปให้เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าศักยภาพในการสู้รบด้วยการใช้หูรบนิวเคลียร์ของรัสเซียเนี่ยมันมีมากน้อยเพียงใดแล้วถ้าคุณไปตรวจดูจริงๆเนี่ยนะฮะมันมีฮะแล้วมันมีในแบบที่ถ้าคุณเอาขีปนาวุธทั้งหมดของนาโตมารวมกันเนี่ยซึ่งหลักๆก็จะเป็นของสหรัฐเนี่ยที่สามารถติดหูรบนิวเคลียร์ได้เนี่ยมันไม่ได้เยอะไปกว่าที่รัสเซียมีอยูนะ่ถ้าพูดถึง อินเตอร์คอนเทนเนนตัลบอลิสติกมิซิล์หรือขีปนาวุธที่ยิงข้ามทวีปได้เนี่ยรัสเซียมีอยู่1,185ลูกด้วยกันถ้าพูดถึงขีปนาวุธที่เอาไว้ใช้ในการยิงด้วยเรือดำน้ำรัสเซียมีอยู่800ลูกถ้าพูดถึงถ้าพูดถึง Air l a unched from nuclear bomber ยิงทางอากาศทิ้งลงมามีอีก580ลูก แล้วในในสัดส่วนซะส,ส่วนใหญ่นี่นะฮะก็คือพร้อมใช้นะและในที่นี้ถ้าคุณไปไปแยกแยะดูเนี่ยนะฮะในกลุ่มประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกนาโตเนี่ยฝรั่งเศสมี290อังกฤษมี225สหารัฐมี 500, 5้ารรวมกันทั้งสหรัฐฝรั่งเศสและอังกฤษที่เป็นหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยมี5,943 น้อยกว่าที่รัเสเซียมีรัเสเซียมี5 9 7 7หลายคนอน่จะนั่งดูว่าเฮ้ยโฆษณาชวนเชื่อปพร่โปรแกรมด้าสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียยูเครนชนะไปแล้วเออว่ะอันนั้น่ะใช่ผมไม่เถียงอ่ะแต่ถ้าลบกันจริงจริงอ่ะตายกันไปข้างเนี่ยนะฮะอเผอนาโต้เนี่ยแหละตาย <Okay. S 1> ถ้าคุณดูในชั้นนี้คุณก็จะเห็นได้ว,ว่าจีนมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่350ลูกปากีสถานมีอยู่165ลูก อินเดียมีอยู่160ลูกสังเกตดูไหมฮะไม่มีใครกล้าไปซ่าก,กับอินเดียและปากีสถานแล้วปากีสถานและอินเดียก็ไม่กล้าที่จะซ่าต่อกันและกันมากเพราะว่าอาวุธนิวเคลียร์นี่แหละมันมีนิวเคลียร์ดิทอรัมส์แล้วมันเวิร์กจริงประเทศไหนทิ้งอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไหร่ประเทศนั้นโดนบุกลิเบียยูเครนโดนทิ้งอาวุธนิวเคลียร์ยอมปลดตามสหรัฐอเมริกาแนะนำโดนยูเครนก็โดนบุกลิเบียก็โดนบุกลิเบียเนี่ยส่งอาวุธนิวเคลียร์ให้สหรัฐเสร็จแล้วสหรัฐอเมริกาบุกเอง อิสราเอลก็มีหัวรบนิวเคลียร์เก้าสิบลูกเกาหลีเหนือมีใครกล้ายุ่งกับเขาไหมมีหัวรบนิวเคลียร์ยี่สิลูกคุณดูประเทศซึ่งอยู่ในอันดับที่สามในกลุ่มนี้นยฮะ,ะตามกราฟิกนี้มันคือจีน